ของการย้าย<ะ>ท่านอธิบดี DSi นะครับก็ตอนแรกเป็นกระแสะข่าวลือออกมามนะฮะล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากทางพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกกมลอธิบดี DSi มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook DSi หลังจากที่มีกระแสะข่าวย้ายพ้นไปเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านโพสต์แบบนี้ฮะดูจากข้อความทำใจอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่นั่งเป็นผู้บริหาร DSI เลือกทางเดินและวิถีเองตั้งแต่ต้นไม่เสียใจเพราะทำเต็มที่แล้วามาในจังหวะที่เมื่อวานเนี่ยทางเกษตรกรกลุ่ม ผู้เลียง<า>สุกรกรายย่อยสุกรเนี่ยฮะไปให้กําลังใจท่านในเรื่องของการกําลังเร่งที่จะทําคดีปราบปรามมูเถื่อนอยู่พอ,<ช>พอดีบอกว่า <c oughs> อยู่เคียงข้างก็สู้ไปด้วยกันแบบนี้นะคะปรากฏหลังจากนั้นก็มีข่าวลือและท้ายที่สุดก็ยืนยันแล้วโอ้โหอยากจะฟังเหตุผลที่จะต้องแถลงออกมามากเลยเหมือนกันจะมีหรือเปล่าว่าถูกเลื่อนถูกเด้งไปเพราะอะไร